สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งกล้องมองหลัง Audi A5 นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวลองทดสอบดูครับเกียร์ถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังขึ้นปกตินะฮะเส้นหมุนตามพวงมาลัยนะครับเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะครับกดเกียร์ P ก็กลับไปหน้าโหมดปกตินะฮะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับหลังจากติดตั้งเสร็จ